การถอดรหัสแปลรหัสออกด้วยนะข้อเขียนด้วยเออใช่อันนี้ออกข้อเขียนก็คืออันเนี้ยกำลังจะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงออกทางพันธุกรรมซึ่งเขากำลังจะบอกว่าเนี่ย DNA เนี่ยมันแสดงออกไม่ได้นะมันมีหน้าที่แค่เก็บรหัสไว้อย่างดีเพื่อให้มันไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแล้วค่อยให้เซลล์หรือออร์แกเนลอื่นๆเนี่ยมาทำหน้าที่คัดลอกรหัสจากต้นฉบับแล้วไปทำการแสดงออกเพราะฉะนั้น DNA แค่เก็บยีนเอาไว้แล้วทีนี้การถอดรหัสและแปลรหัสนี่แหละจะมีผลต่อการแสดงออกนี่คือตัวอย่างของสาย DNA สายบนปลาย3ไป5สายล่างปลาย5ไป3เขาบอกว่าเวลาถอดรหัสต้องถอดจากสายที่ทิศ3ไป5เสมอเวลาถอดมาได้ก็จะเป็นสายที่สลับทิศกันคือได้สาย RNA ที่ทิศ5ไป3ทีนี้ RNA กับ DNA มีความแตกต่างก็คือ DNA เป็นสายคู่ RNA เป็นแค่สายเดียวและต่างกันอีกหนึ่งอย่างคือเบส DNA มีเบสอะไรบ้าง A T C และ G RNA มีเบส A U C C และ G ตัวที่ต่างคือเบส U นะคะซึ่งในนี้เนี่ยถ้าลำดับของ DNA อะ T ถอดเป็น A ที่มันจะต้องจับคู่กันถ้า A RNA ไม่มีเบส T RNA ก็เอาเบส U มาแทนถ้า A ต้องคู่กับ U ใช่ไหมคะใช่ค่ะ C ก็เป็น G A ก็เป็น U เนี่ยมาเรื่อยๆแล้วนี่คือการแปลรหัสได้เป็นสาย RNA สายสั้นๆค่ะแล้วก็แปลรหัสอีกทีนึงการแปลนั้นก็อ่านลำดับเบสของ RNA ทีละ3รหัสโดยเอารหัสเหล่านี้ทีละ3ตัวไปเปิดตารางรหัสพันธุกรรมข้อสอบครูมีตารางมาให้นะคะตารางมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีก็คือตารางอย่างเช่น AUG เราอ่านว่าเป็น MET ก็คือ Methionine อ๋อ Methionine รู้สึกว่าในตารางเนี่ยครูให้ชื่อเต็มมาเลยถ้าเป็นชื่อย่อแบบเนี้ยนักเรียนก็เขียนเป็นชื่อย่อมาแล้วก็เรียงลำดับมานะคะเรียงทีละ3ใช่ไหมคะจับ1 2 3แล้วก็มาดูในนี้ใช่สิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือต้องแปลก่อนไอ้ถอดรหัสก่อนแล้วก็แปลรหัสอ่านทีละ3 AUG เห็นไหมเป็นเม็ดแล้วก็ UGG เป็น TRP ก็คือทริปโตเฟนเนี่ยค่ะเรียงกันแล้วบอกจานมีมาให้แล้วใช่ไหมมีมาให้แล้วจ้ะมีตารางมาให้ข้างบนเป็นโจทย์ข้างล่างคือตารางหมดเลยก็ดูเทียบกันได้เลยง่ายจะตายเนี่ยข้อเขียนแบบแจกคะแนนเข้าใจถูกก็ไม่ยากใช่เข้าใจถูกก็ไม่ยากถ้าแบบถ้ารู้ว่า AUG มันต้องดูตารางยังไงอ่ะจะไม่งงนะคะมันดูง่ายมากอ่ะทีนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงในลำดับเบสที่มันส่งผลต่อการแสดงออกเห็นไหมคะซึ่งถ้ามันเปลี่ยนไปนิดนึงการแปลเป็นกรดอะมิโนอย่างเช่นแทนที่จะเป็นไกลซีนเนี่ยมันอาจจะเป็นเมทไธโอนีนที่อยู่ตรงเนี้ยรูปร่างโปรตีนเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนนะคะโปรตีนในเซลล์เราเนี่ยสำคัญนะคะนะเนี่ยแต่ทีนี้เมื่อตะกี้มันเป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนใช่ไหมทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนในระดับโครโมโซมล่ะระดับยีนเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลลักษณะทางกายภาพหรอกจะไม่เปลี่ยนแต่มันควบคุมอยู่ภายในแฝงอยู่มันอาจจะแสดงออกทันทีทันใดหรือมันจะไปรู้ตอนที่เราเป็นโรคก็ได้เช่นตาบอดสีเนี่ยลักษณะเขาเหมือนคนปกติเลยใช่ไหมใช่แต่เราไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยมองเห็นสีไม่เหมือนเราใช่ไหมนั่นแหละมันเกิดการเปลี่ยนที่ระดับยีนแต่ถ้าเปลี่ยนที่ระดับโครโมโซมเราจะเห็นได้ชัดเจนเช่นโครโมโซมมันก็แบ่งเป็นที่โครโมโซมร่างกายกับโครโมโซมเพศโครโมโซมร่างกายนี่คือแผนผังโครโมโซมมนุษย์ได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่22เขาบอกว่าถ้าคู่ที่21แทนที่มันมี2แท่งมันกลายเป็นมี3แท่งคือคู่ที่21มันเกินมาแท่งนึงเราเรียกว่าโรค
ดาวซินโดรมลักษณะก็จะแบบนี้เลยหน้าตาเราก็แบบพอเห็นแล้วเราก็รู้เลยใช่ไหมใช่ว่าเป็นดาวซินโดรมหน้าตาเขาเหมือนกันเลยอ่ะใช่ยังไงนะยังไงคนที่เป็นดาวซินโดรมลักษณะทางกายภาพที่แสดงออกจะเหมือนกันก็คือหน้าสั้นจมูกแบนตาตีก็เนี่ยจะทรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยดูภาพจ้าหน้าหน้าเขาเหมือนกันหมดเลยใช่ครูเคยเห็นมีคนรู้จักที่กระปือไม่รู้จักหรอกครูเห็นตั้งแต่เด็กอ่ะเนี่ยอุ้ยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะตาจะตีตีอะไรเงี้ยแล้วก็สติปัญญาจะไม่สมบูรณ์นะคะประมาณนี้ต่อมาอันนี้คือคู่ที่21เกินมานะอันนี้คือกรณีที่มันเกินมาครบ32แต่มันมีรางลักษณะที่มันไปข่มสติปัญญาไปข่มการแสดงออกที่แบบทำให้สมองไม่ปกติต่อมาอีกอันนึงเราเรียกว่าคริดูซาหรือชื่ออีกชื่อนึงก็คือ Cat Cry Syndrome นี่หนูจำก็คือโรคแมวร้องมันเกิดจากคู่ที่5แขนมันปกติมันต้องเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมแต่มันหายไปสาเหตุมันน่าจะเกิดมาจากตอนที่มัน crossing over เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์อะครอสไปแล้วเพื่อนไม่ให้ขามาแล้วเซลล์สืบพันธุ์ตัวเนี้ยบังเอิญโชคดีไปรวมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือเพศเมียก็ได้แล้วมาเกิดเป็นคนใช่ไหมสำคัญเลยถ้าเกิดในระดับโครโมโซมสติปัญญาจะไม่สมบูรณ์นะคะยิ่งเป็นโครโมโซมร่างกายด้วยนี่นะคะที่อาจารย์ไม่ให้บอกลักษณะของคนที่เป็นโรคไม่ต้องจำอันเนี้ยมันเพราะว่ามันโอ้โหตายมันไอ้นั้นเกินไปอ่ะมันจะไปให้จำอะไรนักหนาขนาดครูยังไม่ชอบเลยไม่ชอบให้จำอะไรแบบนั้นแค่ให้รู้ว่ามันสาเหตุมันเป็นแบบไหนนะคะต่อมาอันนี้คือการเพิ่มโครโมโซมโดยเกิดในโครโมโซมเพศคู่ที่1ถึง22ปกติแต่โครโมโซมเพศเขาบอกว่าโรคนี้มันเกิดในผู้ชายก็คือผู้ชายปกติเป็น XY แต่กลายเป็นว่าได้ X เพิ่มมาอีกตัวนึงนักเรียนว่ามันมีสาเหตุมาจากไหนสาเหตุมันมาจากไหนเราเอามาจากแม่ XX พ่อ XY สาเหตุมันน่าจะมาจากอะไรสาเหตุน่าจะอะไรเหรอคะน่าจะ Y มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าY มัน Y เนี่ยเอามาจากพ่อใช่ไหมใช่แล้ว X เนี่ยมันอาจจะมากับสเปิร์มพ่อเลยก็ได้หรืออาจจะเอาของแม่มาเป็น XX แบบเนี้ยค่ะคือไม่พ่อก็แม่นี่แหละที่การแบ่งเซลล์ผิดปกติแล้วพ่ออาจจะแบบสเปิร์มเอาโครโมโซมเพศมาทั้ง2อันเลยคือมันไม่ยอมแยกตอนที่แยกไปคนละขั้วเซลล์ค่ะก็เลยทำให้เป็นเพศชายแต่พอมี X เกินมาความเป็นเพศหญิงก็มาข่มอยากจะแสดงออกขึ้นมาผู้ชายก็จะมีหน้าอกสะโพกผายอะไรเงี้ยเราเรียกว่าคลายฟิลเตอร์นะคะเกิดในผู้ชายต่อมาด้วยนะคะคลายฟิลเตอร์คลายฟิลเตอร์ภาษาอังกฤษเขียนว่าน่าจะเขียนแบบนี้แหละClyfelter syndrome Clyfelter โครโมโซม X เกินมาในเพศชายโครโมโซม X เกินมาในเพศชายครูว่ามันน่าจะมีสาเหตุมาจากพ่อนี่แหละที่สเปิร์มเอา X และ Y มาด้วยกันก็คือกลายเป็นว่าตอนแบ่งได้4เซลล์มันมีสเปิร์มอยู่ตัวนึงที่ไม่เอาโครโมโซมเพศไปเลยเอาไปแค่22แท่งอันนี้มา24คลายฟิลเตอร์ใช่ไหมคะใช่ภาษาอังกฤษไม่ต้องเขียนก็ได้รู้สึกว่ากูให้มาเป็นภาษาไทยกลุ่มต่อมาผู้ชายมี Y 2เอาไหนอะดับเบิ้ล Y ก็คือผู้ชายมี Y เพิ่มมาปกติผู้ชายเป็น XY แต่กลายว่าเป็นxy y x อันนี้มาจากพ่อส่วน y 2อันเนี้ยมาจาก
เอ้ยอันเนี้ย x อันเนี้ยมาจากแม่ y อันเนี้ยมาจากพ่อซึ่งแสดงว่าผิดปกติในเพศชายก็คือมันอาจจะเกิดผิดปกติตอนที่พ่อใช่ไหม23 23มันแทนจะเป็น23 23แต่เหมือนว่าตอนแรกเนี่ยมันกลายเป็น22 24โดยโครโมโซมที่มันเป็น Y เนี่ยมันไม่แยกออกจากกันก็คือเขาจำลองใช่ไหมสมมติโครโมโซม Y มันจำลองเป็นแบบเนี้ยจำลองให้มี2โครโมาติดแล้วมันไม่แยกออกจากกันตอนไมโอซิสทัวค่ะ มันก็เลยมาเป็นแพ็คคู่เลยแล้วมันค่อยมาแยกตอนไปรวมกับเซลล์ไข่ของแม่ก็เลยกลายเป็นว่ามี Y 2อันทำให้มีความเป็นเพศชายมากกว่าปกติทั้งอารมณ์ความโมโหอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนแบบเนี้ยมักจะมีโอกาสเป็นฆาตกรสูงอารมณ์มุทะลุโกรธง่ายอะไรเงี้ยค่ะร่างกายสูงใหญ่เราเรียกโรคว่าดับเบิ้ลวาย XYY นะอันเนี้ยอันนี้ XYY เมื่อกี้ XXY ใช่ XXY เรียกคลายฟิลเตอร์ XYY เรียกดับเบิ้ลวายชื่ออ๋อ double y เลยเหรอใช่ก็มี y 2อันไง double y ทำไมอันนี้เขาไม่เรียก double x อ่ะจริงๆก็น่าจะเรียกว่า double x อ่ะแหละแต่มันมีความแบบน่าจะตั้งชื่อเฉพาะหรืออาจจะเป็นชื่อคนที่เกิดพบในคนแรกอะไรเงี้ยมันมีหลายสาเหตุของการตั้งชื่อมีอารมณ์รุนแรงใช่ไหมคนต่อมาก็คือเพศหญิงไม่สมบูรณ์มี x แค่ตัวเดียวพบในเพศหญิงก็คืออันนี้เหมือนกับว่าได้ x มาจากพ่อและไม่เจอ x จากแม่หรือยังไงเนี่ยก็คือ x ของโครโมโซมเพศที่ได้มาแค่ตัวเดียวแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้ x เนี่ยมันควบคุมโครโมโซมของความเป็นเพศหญิงอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยกึ่งอ่ะเป็นหญิงแบบไม่สมบูรณ์มดลูกฟอร์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ทำให้เป็นหมันคอสั้นอะไรเงี้ยค่ะโครโมโซมเพศก็คือเขาเนี่ยจะมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมดแค่45คนปกติมี46แล้วโครโมโซมเพศเขาหายไปแทนที่จะเป็น XX ก็เหลือแค่ X ตัวเดียวก็เลยมีความเป็นเพศหญิงที่ไม่สมบูรณ์รังไข่ไม่เจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดในเพศหญิงแล้วภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Turner syndrome Turner คือโครโมโซม X หายไปเกิดในเพศหญิงเวลาเขาเขียนสัญลักษณ์ถ้าไปอ่านในหนังสือเขาจะเขียนว่า x 0ปกติเป็น xx ถ้า x แล้วหายไปอีกตัวนึงก็กลายเป็น Turner x 0 xo นั่นเองอาการอะไรเนาะ Turner syndrome แล้วก็จะมีบางโรคอีกนะที่เขาบอกว่า2โรคเนี่ยไม่ต้องจุดนะรู้สึกว่าไม่ออกสอบ2โรคเนี่ยคือจะตายตั้งแต่แรกเกิดคือโครโมโซมคู่ที่10เท่าไหร่ตรงเนี้ย13เกินมาจะกระโหลกไม่สมบูรณ์เพดานอะไรติดเชื้อง่ายอะไรเงี้ยก็เสียชีวิตอันนี้เราเรียกว่าไตรโซมีอ่ะนี่พาทัวเออนี่พาทัวอันนี้คู่ที่13คู่ที่13เกิดอะไรพาทัวซินโดรมพาทัวนรกซินโดรมเออพาทัวนรก คู่ที่13แล้วก็มีอีกโรคนึงที่เรียกว่าเอ็ดเวิร์ดซินโดรมคู่ที่18เกินมาอะไรเงี้ยกระโหลกยังไม่สมบูรณ์บางรูปที่ครูไปดูในอินเทอร์เน็ตอะตาสองอันอะอยู่ในเบ้าเดียวกันเออหน้าเหมือนตัวอะไรอะอาจารย์สัตว์ประหลาดอย่างหินหาเลยลองเซิร์ชดูไม่มีเน็ตอะไรอะไรนะไม่รู้ว่าพาทัวร์หรือเอ็ดเวิร์ดนี่แหละมักจะเสียชีวิตตอนแบบคลอดออกมาได้ไม่ถึงสัปดาห์อะไรเงี้ยน่าจะเป็นมันเกิดจากความผิดปกติด้านการแบ่งเซลล์แหละเกินมา1ใช่ใช่คู่ที่18เกินพาทัวก็คือคู่ที่13เกินเอ็ดเวิร์ดคือคู่ที่18ไม่ต้องไม่ออกสอบนะแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดไม่ออกสอบพาทัวจะไม่ได้อันนี้ก็คือที่ยกตัวอย่างก็คือความผิดปกติที่ระดับยีนไงเช่นพวกภาวะผิวเผือกอะไรเงี้ยมันคือเกิดจากการที่ยีนผิดปกติแล้วมันเกิดในเซลล์สืบพันธุ์ทำให้ส่งต่อไปยังรุ่นต่อรุ่นได้จบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วทำไมหนูรู้สึกคุ้นเรื่องนี้เลย